ว่างต่อยก2นะครับยกแรกนี่โอ้โหสวมบทโทษเลยครับพยายามเร่งพยายามทำพยายามปิดบัญชีในระดับหนึ่งเลยครับเพชรชลทานส่วนยอดคำพียังดูใจเย็นนะครับเดินเข้าไปครับยอดคำพีเกมมีบีบให้ต้องเดินแล้วครับยอดคำพีเพราะว่ายกแรกนี่โดนเตะขาโดนหมัดทำท่าไม่ดีครับถือว่าชกถูกทรงครับอยู่ห่างๆครับอันตรายครับเพราะว่าหมัดของเพชรชลทานนี่หนักแรงเหลือเกินครับดูครับจับในครับยอดคำพีเสียบซ้ายพยายามจะกดคอลงมาครับเอาละครับมีตำหนิได้เลือดนะครับเหงื่อเป็นสีครับทางด้านยอดคำพีบริเวณหัวคิ้วด้านซ้ายครับดูครับว่าเลือดออกแล้วจะบ้าเลือดหรือไม่ครับทางด้านยอดคำพีครับโอ้จังหวะนี้ครับโดนเตะขาจ่อยางเพชรชลทานครับพยายามจะตั้งรับจังหวะ2ครับนี่ครับมาทุกรูปแบบครับดูครับยอดคำพีจับในครับเป้าหมายเดียวครับโอ้แต่ว่าทำนี่ยาพอสมควรนะครับแผลของทางด้านยอดคำพีครับดูวงในครับตีได้ไหมปัญหาก็มีคำถามเกิดขึ้นครับเลือดจะเข้าตาหรือเปล่าครับพี่เอกถึงเลือดซะแล้วนะครับยกที่2ครับถึงคอได้ครับหมายวงในแทงเข่าซ้ายครับยอดคำพีเดินเข้าไปครับลุยต่อครับเจอหมัดดักมาครับหมัดคอยกระแทกไว้ตลอดนะครับเพชรชลทานยอดคำพีเตะจ่อล่างเพชรชลทานก็เตะจ่อล่างครับแทงเข่าขวาครับโต้ขึ้นด้วยเข่าดูครับเพชรชลทานช่วงต้นๆนี่เร่งไปพอสมควรนะครับต้องคุมแรงบริหารแรงให้เป็นด้วยครับนี่หมัดขวาบวกครับแข้งขวาพอได้ครับจังหวะนี้ครับเริ่มตั้งหลักได้บ้างครับยอดคำพีจับในขึ้นคอได้ทีได้ไหมพยมมาคล้องเสียบซ้ายพอได้ครับลากมาจับในนี่ถือว่าจับได้ดีพอสมควรแล้วครับทางด้านยอดคำพีแต่ว่ายังตีไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับยังคงเดินต่อเนื่องเบียดเข้าไปครับมันหน้ากันแล้วจิ้มขวาลำตัวแข้งขวาอัดเข้าไปเพชรชลทานครับถ้ายุทธายนนี่ก็น่าคิดเหมือนกันครับจุดนี้เลยครับจุดนี้เลยครับพอต้นๆเร่งเยอะด้วยนะครับแต่ว่ายอดคำพีตอนนี้เลยความเจ็บปวดไปแล้วครับแผลที่หน้าไม่สนใจแล้วเดินครับสมองนักสูงๆครับแทงซ้ายเข้าไปแทงเข่าขวาครับนี่ครับศอกครับแม่แกใส่เข้าไปดื้อเลยครับหมดยกที่2อันดับให้น้ำก่อนครับโอ้โหยาเข็มใหญ่ไปแล้วครับยาจะออกฤทธิ์หรือไม่ครับทางด้านยอดคำพีครับยก4ก็ยังคงเดินเหมือนเดิมครับทางด้านยอดคำพีเป้าหมายเดียวคือจับในตีเพราะอยู่นอกนี่โดนหมัดโดนแข้งโดนศอกครับดูครับจับได้แล้วตีได้ไหมครับยอดคำพีพยายามจะขวางครับนี่ครับเพชรชลทานไม่ยอมให้ขวางครับคล้องเหนียวเหนียวเกาะแน่นๆครับโอ้ล็อกคอไว้นั่นเลยครับเพชรชลทานครับวงในชิงตีก่อนเลยครับแต่ไม่แต่งตัวนานครับเพชรชลทานครับแข้งซ้ายโยกเดินเข้าหาครับเริ่มจะบ้าแล้วครับตอนนี้ครับแต่ว่านี่ครับดูจังหวะวงในยังเป็นรองอยู่ครับยอดคำพียังตีไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับทางด้านยอดคำพีแต่ว่าต้องชื่นชมหัวที่หัวใจเลยครับแม้ว่าจะโดนศอกมีทำในที่บริเวณหัวคิ้วด้านขวาครับแต่ว่ายังคงเดินต่อเนื่องครับความพยายามนี่ดีมากครับทางด้านยอดคำพีขณะที่เพชรชลทานเองก็ต้องชื่นชมครับเตี้ยสั้นกว่าครับแต่ว่าพยายามจะใช้แผนที่ตัวเองเตรียมมาครับเล่นงานเอาทางด้านยอดคำพีนะครับมาดูครับว่าแผนของใครครับจะสำเร็จกว่ากันครับนี่ครับศอกขวาเข้าไปก็จับในได้ครับขึ้นคอครับเสียบขวาเพชรชลทานจับได้อย่างเดียวครับไม่ต้องตีครับดูว่าจับได้เปรียบเหลือเกินครับทางด้านเพชรชลทาน ออกพร้อมๆกันครับโดนเตะจ่อล่างมาคืนด้วยกำปั้นครับหมัดขวาครับแทงเข่าขวาแกเดินเข้าหาก็จริงนะครับยอดคำพีแต่ว่าแหมพอเดินเข้าไปแล้วเพชรชลทานจะชิงทำชิงออกก่อนนะครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าจิตวิญญาณของเขาครับต้องชื่นชมครับทางด้านยอดคำพี
จะเดินเบียดเดินชนไปเรื่อยครับฉีดยา 100,000 บาทจะออกนิดหรือไม่ครับขวางครับเพชรชลทานขวางแล้วเสียบขวาครับขึ้นคอได้แต่ว่ายังทีไม่ถนัดแต่งตัวช้าไปครับทางด้านยอดคัมภีร์เดินเข้าหาต่อครับยอดคัมภีร์โดนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดินด้วยหัวจิตหัวใจครับอ้าวๆโดนหมัดมาครับโดนหมัดขวาอีกแล้วเมาแล้วครับแล้วก็แหมร่วงลงไปเลยครับโดนเยอะๆสับสะสมครับจบยกที่3นะครับคู่นี้ครับ